นี่เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนค่ะจากความสำเร็จของการร่วมมือกันยกระดับสังคมดิจิทัลของประเทศไทยจนเป็นที่ยอมรับของนานาชาติและก็เป็นอีกครั้งนะคะที่ทั่วโลกนั้นรู้จักประเทศไทยรู้จักคนไทยที่มีพลังและก็มีศักยภาพที่จะพัฒนาประเทศไปข้างหน้าด้วยระยะเวลาเพียง1ปีที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเดินหน้าโครงการเน็ตประชารัฐก็สามารถติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 24,700 หมู่บ้านได้ครบทั่วประเทศรวมทั้งสร้างเครือข่ายการรับรู้และการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐซึ่งแนวนโยบายของรัฐบาลสอดคล้องกับปฏิญญาว่าด้วยหลักการสร้างสังคมสารสนเทศของการประชุมสุดยอดระดับโลกว่าด้วยสังคมสารสนเทศ World Summit on the Information Society หรือ WSIS สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศทำให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอโครงการเน็ตประชารัฐเข้าร่วมแข่งขันในเวที WSIS 2019ที่จัดโดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศหรือ ITU ณ นครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิสเมื่อวันที่9เมษายน2562ที่ผ่านมาและไทยก็คว้ารางวัลชนะเลิศด้านโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและการสื่อสารความมุ่งมั่นของรัฐบาลและก็ของประเทศไทยและก็ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านดิจิทัลเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาชื่นชมนะครับเมื่อเทียบกับอีก280กว่าโครงการที่ส่งเข้าประกวดทั่วโลกนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเราไม่ใช่มีนโยบายอย่างเดียวเราทำจริงแล้วก็ทำเสร็จแล้วด้วยทั้ง 20,000 กว่าหมู่บ้านครับจากนี้เป็นต้นไปผมคิดว่าการสร้างมูลค่าเพิ่มก็จะสามารถทำได้อีกมากทีเดียวอันเนื่องมาจากโครงการเน็ตประชารัฐที่ได้รางวัล ITU ในคราวนี้ครับคุณผู้ชมคะปัจจุบันโครงการเน็ตประชารัฐได้ขยายโครงข่ายครอบคลุมทั่วทั้งประเทศพร้อมจัดให้มีจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายหรือว่าฟรี Wi-Fi หมู่บ้านละ1จุดให้บริการอย่างต่อเนื่องทำให้ประชาชนทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดายและก็ใช้ประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลสุขภาพการศึกษารวมไปถึงการต่อยอดธุรกิจสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำพูดแบบนี้แล้วคุณผู้ชมอาจยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูให้เห็นกับตากันค่ะชุมชนวัดลาดบัวขาวแห่งนี้อยู่ห่างไกลจากตัวอำเภอบางคล้าและจังหวัดฉะเชิงเทราโดยรอบชุมชนค่ะก็ยังคงมีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นไม่แตกต่างจากในอดีตและคนส่วนใหญ่ที่นี่ก็ยังคงทำอาชีพเกษตรกรรมด้วยเหตุที่ชุมชนแห่งนี้อยู่ห่างไกลทำให้ระบบการสื่อสารโทรคมนาคมในอดีตนั้นมีข้อจำกัดมากโดยเฉพาะการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ไม่มีใครกล้าที่จะเข้ามาลงทุนหรือแม้แต่สัญญาณโทรศัพท์ก็มีไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่การติดต่อกับโลกภายนอกจึงเกิดเป็นอุปสรรคในเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะทางด้านรัฐบาลได้มีการนำเอาโครงการเน็ตประชารัฐเข้ามาติดตั้งภายในชุมชนวัดลาดบัวขาวแห่งนี้ก็ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตและก็พัฒนาศักยภาพจากการใช้งานทั่วไปมาสู่การใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจุดนี้เป็นจุดหนึ่งใน3จุดของตำบลหัวไซนะครับซึ่งก็ได้ก่อประโยชน์ให้เกิดประโยชน์อย่างมากมายนะครับทุกๆด้านนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับในชีวิตเราเนี่ยทุกอย่างเนี่ยจะขึ้นอยู่กับข้อมูลข่าวสารนะครับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเนี่ยทำให้ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่เนี่ยดีขึ้นอย่างมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประกอบอาชีพก็ดีนะครับอย่างเช่นในเรื่องของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับมาใช้ในการพัฒนาต่อยอดเน็ตประชารัฐเนี่ยทำประโยชน์ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ครอบคลุมทางการในเรื่องของด้านการผลิตนะครับในเรื่องของการตลาดการประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆเนี่ยก็สร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดฉะเชิงเทรารวมทั้งในเขตพื้นที่ยกตัวอย่างที่เรามาจัดกิจกรรมในวันนี้ที่ตำบลหัวไซอำเภอบางคล้าเนี่ยนะครับก็จะเกิดประโยชน์
สร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรของเรานะครับก็ถือว่าเป็นโครงการเป็นกิจกรรมที่ดีในการที่จะส่งเสริมอาชีพการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรของเราของภาคเอกชนเองก็มีส่วนในการที่จะกระตุ้นในการที่จะส่งเสริมให้เขาได้เรียนรู้เราก็ช่วยกันโปรโมทพอในชุมชนรับรู้ว่ามีแบบอย่างมีต้นแบบความสำเร็จทุกคนก็อยากจะมาใช้ประโยชน์ก็เป็นที่น่าดีใจว่าวันนี้ทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนนั้นเข้าใจบทบาทการทำงานร่วมว่าวันนี้เราไม่สามารถทำงานกระทรวงเดียวหน่วยงานเดียวนะครับชุมชนเองก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะเรียนรู้นะครับเราเองก็ต้องมีส่วนในการเอาความรู้มาให้ชุมชนก็เห็นความสำเร็จในเรื่องของเครือข่ายยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เห็นความสำเร็จในเรื่องของวิสาหกิจชุมชนก็เป็นที่น่าชื่นใจว่าวันนี้ทุกคนไม่ว่าจะเด็กนะครับเยาวชนผู้สูงอายุอสม.นะครับเกษตรกรผู้ประกอบการในชุมชนทุกคนใช้ประโยชน์หมดคุณผู้ชมคะการเข้ามาของโครงการเน็ตประชารัฐรวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในด้านของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ซื้อขายสินค้าผ่านออนไลน์เพิ่มมากขึ้นจนวันนี้นะคะก็ทำให้คนในชุมชนวัดลาดบัวขาวซึ่งส่วนใหญ่แล้วค่ะพื้นฐานนั้นเป็นเกษตรกรต้องการพัฒนาศักยภาพของตัวเองในการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาในเรื่องของการผลิตแล้วก็จำหน่ายสินค้าจนวันนี้ค่ะกลายเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เต็มรูปแบบเดี๋ยวไปทำความรู้จักกับเธอกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่หวินทำอะไรอยู่คะเนี่ยถ่ายรูปผลผลิตทางการเกษตรในสวนของเราอะค่ะอ๋อเราไปขายที่ไหนคะก็ถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนค่ะทั้งเวลาพอกล้าทั้งเก็บผลผลิตแล้วอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่เราจะไปสร้างเรื่องราวในสตอรี่ของเพจของเราอะค่ะเป็นการขายแบบผ่านออนไลน์ค่ะอ๋อแล้วใช้เน็ตที่ไหนคะเนี่ยคือใช้เน็ตคือเดี๋ยวเราจะต้องถ่ายที่ฟาร์มเรานะคะแล้วก็เอาไปใช้อัพโหลดที่วัดนะคะที่ชุมชนจะมีเน็ตประชารัฐอยู่เดี๋ยวนะที่นี่มีเน็ตประชารัฐด้วยฟรีค่ะฟรีด้วยค่ะเราก็จะลดค่าใช้จ่ายของเราเนาะไม่ต้องซื้อเน็ตรายเดือนแพงเอาไว้แค่แบบอ่านข่าวนิดหน่อยดูไลน์นิดหน่อยแต่ว่าเวลาจะอัพโหลดรูปมันต้องใช้จำนวนเน็ตเยอะเนาะก็จะไปที่ของเน็ตประชารัฐค่ะก่อนที่จะมีเน็ตประชารัฐเข้ามาในชุมชนเราเนี่ยค่ะแล้วเราใช้เน็ตอะไรในการเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้ขายของผ่านเน็ตค่ะก็คือเป็นเกษตรกรเหมือนกับรุ่นพ่อรุ่นแม่นะคะก็คือทำแล้วก็ขายผ่านพ่อค้าคนกลางแต่ปัจจุบันเนี้ยค่ะพอเราไปอบรมโครงการยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะมีการพัฒนาผู้ประกอบการนะคะคือเราสามารถพัฒนาตัวเองตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนกระบวนการขายก็คือสามารถเพิ่มช่องทางขายของตัวเองได้ผ่านออนไลน์ค่ะจากที่เราก็เข้าโครงการอบรมยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์แล้วก็มีโครงการเน็ตประชารัฐเข้ามาในชุมชนเราผลเป็นยังไงบ้างคะก็ต้องบอกว่าทุกโครงการที่รัฐบาลทำให้นะคะเป็นโครงการที่มีประโยชน์มากๆส่วนในเรื่องของเอาเน็ตประชารัฐมาทำให้เราแบบสามารถสืบค้นข้อมูลพวกนี้ได้ง่ายขึ้นและเรื่องการตลาดก็ยังทำให้เราขายได้โดยที่แบบไม่ต้องไปพึ่งพ่อค้าคนกลางมากคือสามารถมีรายได้เข้าบ้านได้ทุกวันนะคะเด็กๆที่เรียนหนังสือจะทำการบ้านทำอะไรก็ยังต้องไปใช้อินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงซึ่งมันทำให้เราแบบใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเราอยู่ในชนบทห่างไกลไม่ได้อยู่ในเมืองเนี้ยค่ะจะไม่ตามไม่ทันเพื่อนโครงการเน็ตประชารัฐช่วยได้ค่ะคุณผู้ชมคะนี่ล่ะค่ะเป็นหนึ่งเสียงของเกษตรกรนะที่ได้ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐที่รัฐบาลนั้นดำเนินการอย่างแท้จริงค่ะซึ่งไม่เพียงที่เขานั้นจะใช้ค้าขายผ่านออนไลน์เท่านั้นลูกหลานเองค่ะก็สามารถใช้ในเรื่องของการศึกษาหาความรู้ได้อีกด้วยค่ะพี่วิ่งคะเดี๋ยวพาหนูไปตรงจุดเน็ตประชารัฐหน่อยสิคะใช่ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะเพราะมันไม่ไกลจากตรงนี้ค่ะอ๋อโอเคไปเลยค่ะคุณผู้ชมคะนี่แหละค่ะชุมชนดิจิทัลต้นแบบนะคะที่ถือว่าประสบความสำเร็จจากการดำเนินโครงการเน็ตประชารัฐของรัฐบาลผสมผสานกับความร่วมมือของภาคเอกชนในรูปแบบประชารัฐที่ทำให้ชุมชนนั้นได้เรียนรู้แล้วก็ใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐได้อย่างแท้จริงค่ะ
จนเข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตการทำเกษตรแบบดั้งเดิมสู่เกษตรดิจิทัลเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนอย่างยั่งยืนสำหรับโครงการเน็ตประชารัฐที่รัฐบาลดำเนินการอยู่นี้นะคะก็เพื่อต้องการที่จะให้คนไทยนั้นได้มีอินเทอร์เน็ตใช้อย่างเท่าเทียมและยังเป็นการเสริมแกร่งให้กับชุมชนด้วยเพื่อที่จะก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและก็สังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบไปพร้อมๆกันค่ะทีมข่าวเศรษฐกิจรายงาน